ก็ได้มาเปิดตัว Uniqlo Shop ที่ The Mall บางกะปิก็วันนี้ก็มีคนเยอะพอสมควรค่ะก็ดีค่ะก็อยากให้คนมาซื้อเสื้อผ้าของ Uniqlo เยอะๆมันเป็นเสื้อผ้าที่ทุกคนใส่ได้หมดแล้วก็ไม่แพงคุณภาพดีแล้วมาแฟนคลับมาบอกเลยว่าเขาทำยังไงบ้างมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยค่ะเป็นกำลังใจที่ดีจริงๆค่ะก็ไปไหนก็ไม่เหงาขออนุญาตถามถึงเรื่องละครดาวอย่างเห็นบอกว่าต้องยกกองไปอะไรยังไงคือตอนนี้พักกองอยู่ค่ะคือสำหรับตัวหนูนะคะตัวละครของหนูยังไม่มีคิวมาสักพักนึงแล้วเพราะว่าเรียนคืออาจจะกองทางกองไม่ได้พักเต็มที่นะคะอาจจะไปถ่ายนักแสดงคนอื่นแต่ก็กำลังรอให้หนูปิดเทอมอยู่อีกประมาณเท่าไหร่ถึงจะกลับไปถ่ายเดือนนี้ถ่ายแล้วค่ะเริ่มถ่ายแล้วจะเริ่มถ่ายแล้วค่ะจะได้เห็นกันเมื่อไหร่คะน่าจะประมาณต้นปีหน้ามั้งคะกลางปีหน้าประมาณนั้นนะคะยังไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างนี้ทำให้เลื่อนคิวฉายออกอากาศออกไปด้วยใช่ค่ะก็อาจจะช้านิดนึงอาจจะต้องรอกันอีกสักพักนึงค่ะแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนรอฝันตะวันเดือดรอฝันตะวันเดือดอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยค่ะก็ต้องรอคอนเฟิร์มทางช่องก่อนว่ามีคิวถ่ายเมื่อไหร่อะไรละครที่เราไม่ได้ไปถ่ายนี่ลองคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาโอเคป่ะโอเคค่ะโอเคค่ะก็เข้าใจว่าต้องไปเรียนแล้วเป็นคิวที่ตรงกับวันเรียนพอดีอะก็เลยแบบช่วยกันหาครึ่งทางไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็แค่มีปัญหาที่ช้าลงพี่นักแสดงคนอื่นเข้าใจไหมหวังว่าค่ะค่ะก็แต่เท่าที่เข้าใจเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังไม่มีหนูมีหนังสือเล่มหนึ่งแสดงว่าตอนนี้ยาย่ากำลังคบกับพระเอกตัวมออยู่ตัวอะไรนะคะตัวมอพระเอกอักษรย่อมอมามาไม่มีค่ะไม่มีหลายๆคนมองว่าเป็นมาพี่มากโอ้โหคือหนูกับพี่มากคือเราสนิทกันจริงๆค่ะแต่สนิทเป็นเพื่อนยืนยันว่าไม่มีอะไรไม่มีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำงานอย่างเดียวเลยสภาพจิตใจตอนนี้ใครจับจองยังค่ะก็ดูไปเรื่อยๆก็เรียกว่ามีคนคุยอุ้ยไม่ถึงกับคุยหรอกค่ะก็มีใครคุยหนูก็คุยด้วยหมดอะค่ะแม่ห่วงด้วยหรือเปล่าคะก็เลยยังไม่ไม่ทั้งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่มีใครเคยห้ามไม่มีแฟนอะไรบอกว่าตามใจอยู่เลยเขาแกงตาพี่ณเดชน์ด้วยอุ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวแน่นอนค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวแน่นอนค่ะผู้ใหญ่ทางช่องไม่ได้มีปัญหาว่าห้ามเปิดตัวมีแฟนอะไรไม่มีห้ามอะไรค่ะก็เรื่องส่วนตัวเขาก็ไม่ค่อยได้มาห้ามอะไรอยู่แล้วขออนุญาตถามเรื่องแฟนคลับของเรากับแฟนคลับของคิมเบอร์รี่ที่เขามีปัญหากันตอนนี้เราโอ้ยอันนี้เขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วค่ะมันก็นานพอสมควรแล้วแต่นึกว่าทั้งแฟนคลับของย่าแล้วก็แฟนคลับของคิมก็เข้าใจว่าคือมันแฟนคลับของเขาเขาก็รักคนของเขาแต่อย่างที่คิมเคยบอกครั้งนึงค่ะว่าถ้ารักคิมต้องรักเพื่อนคิมด้วยขอพูดเหมือนกับคิมค่ะแล้วเราค่ะคิมเองมีโอกาสได้คุยกันเรื่องนี้บ้างไหมคะไม่ได้คุยค่ะคือมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตอะไรมากคือใครพูดอะไรก็โอเคค่ะเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนที่สนิท